สวัสดีครับหลายๆคนคงจะสงสัยกันว่าผมเป็นใครงั้นผมขอแนะนำตัวคร่าวๆก่อนเลยละกันนะครับผมชื่อตุลครับผมก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมดาคนหนึ่งครับไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษชีวิตผมก็แสนจะเรียบง่ายครับตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำออกไปเรียนกลับมาก็มีงานอะไรก็ทำเพื่อนจะชวนไปไหนผมก็ไปก็ประมาณนี้แหละครับนี่เกดเพื่อนผมไม่รู้มันเป็นอะไรชวนผมกินเหล้าทุกวันเลยถ้าช้างกันมาเดี๋ยวกูเลี้ยงเน่ตุ้น Friday night let's go เดี๋ยวกูตุ้น Monday night โปรเดียวกับเชื่อกูตุ้น Tuesday night สาวยังเจ็บ 3:28 AMโอ้ยตุนเพื่อนคนนึงว่าจูออนเป็นไรวะแล้วแม่ทำไมก็น้องเขาดีทิ้งกูไปแล้ววะเอ้าคนไหนเฮ้ยทำไมก็กลัวแค่นอนตื่นสายลุกไปไม่ทันนัดเองโอ้เพื่อนเกินไปว่ะมึงสายไปแค่ไหนวะแค่8นาที8ชั่วโมงโอ้โหผมก็เกินไปเพื่อนรู้ว่ามึงแบบเปลี่ยนพฤติกรรมแบบกลับมาก็ดึกตื่นก็สายวันหลังเที่ยวไม่ต้องเที่ยวละกลับมานอนไวๆมันจะได้ตื่นเช้าๆทันนัดไงแล้วมึงจะยังไงต่อเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่กูไม่ดีตรงไหนวะเอาแล้วมึงมีดีอะไรบ้างอ่ะเฮียเวลาไปกินข้าวกับน้องเขาอ่ะมึงออกให้น้องเขาก็จ่ายเวลาไปเที่ยวห้างมึงซื้อให้เขาน้องเขาก็ซื้อ อย่างเสื้อตัวเนี้ยน้องเขาก็ซื้อให้กูกางเกงน้องเขาก็ซื้อให้กูแต่ยังดีกางเกงในมึงซื้อเองน้องเขาก็ซื้อให้กูโอ้หนักไปแล้วตื่นไปแล้วมึงไงอย่าบอกเสื้อตัวนี้ที่กูยืมมึงเสื้อตัวนี้ก็น้องเขาก็ซื้อให้กูพอละกูขี้เกียจคุยกับมึงแล้วเอาเสื้อไปคืนเขาด้วยนะแล้วมึงจะไปไหนวะกูไปกินข้าวละไม่อยู่กับมึงละA few moments later. ชีวิตกูกูต้องทำอะไรสักอย่างแล้วกูต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเว้ยเอาหน่อยไว้ตุ้นThank you.
นี่ยเฮียนี่ยิมหนัวเออที่นี่แหละดีที่สุดแล้วเดี๋ยวกูนำเองวันนี้ลุยเว้ยตัวเล่นกี่นัดกันเล่นไงวะเดี๋ยวกูสอนให้ดูไปใครเขาเล่นอย่างนั้นกันเขาเล่นแบบนี้อย่างนี้เนี่ยนี่เลยเดี๋ยวช่วยกูยกเก้าอี้ก่อนแล้วกูไม่ต้องใช้อ่ะไม่ต้องใช้หรอกมึงอ่ะลองดูเออได้ไปลองดูเพื่อนลองดูวางเลยกูทำได้เหรอได้ดิชิวๆแล้วเอาไปกูได้อะไรบ้างวะได้ครับตัวอะไรเพื่อนเล่นเหี้ยวะเออใช่เหรอเป็นไงได้ไหมกูว่าได้วะได้ทั้งตัวเลยครับเหนื่อยบ้างวันนี้เหนื่อยป่ะโคตรเหนื่อยเลยวะเออทำอะไรดีทำไมมึงถึงชอบออกกำลังกายวะเวลากูออกกำลังกายอะแล้วร่างกายกูเปลี่ยนแปลงอะมีความสุขเออแล้วถ้ากูแบบออกกำลังกายแบบเนี้ยเหมือนมึงทุกวันอะมึงว่ากูจะกล้ามใหญ่ไหมแป๊บเดียวเพื่อนแป๊บเดียวใหญ่แป๊บเดียวเลิกผมเชื่อนะครับว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอถ้าตั้งใจมากพอและผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่กำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นผมเชื่อนะครับว่าทุกคนทำได้อย่างน้อยก็มีผมนะครับเป็นหนึ่งตัวอย่างสู้ๆนะครับ